าคุณเป็นผู้ที่สูญเสียถ้าคุณเป็นผู้ที่เสียหายอ่ะจะกี่ปีมันก็ลืมไม่ลงที่ผ่านมาพี่ไปใต้อ่ะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนอ่ะ18ปี17ปีอ่ะเขาไม่เคยลืมอ่ะถ้าผู้เสียหายไม่มีใครลืมได้อ่ะถ้าพูดถึงมันก็ทรมานทุกครั้งที่พูดอ่ะครับทีมเราพอจะมองภาพออกนะเนาะกับสิ่งที่ทั้งสองรัฐน่ะปฏิเสธตั้งแต่แรกเพราะว่าตั้งแต่แรกเลยสองรัฐไม่ขยับขยื่นและไม่ทำการแอคทีฟหรือทำการสืบสวนสอบสวนไม่มีอะไรทั้งสิ้นในช่วงเวลานั้นเขาจะบอกไม่มีไม่เห็นไม่เกิดเขาจะบอกทาง UN ทีนี้พอมันมาถึงตรงเนี้ยเขาก็ยังยืนยันคำเดิมก็คือว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดที่มีอ่ะเราเป็นคนหามาเนาะซึ่งพี่เป็นประชาชนตาดำๆอ่ะทำการเก็บข้อมูลทุกอย่างเองถ้าได้ไปดูของปอทเนี่ยมันก็คือข้อมูลลับของทางราชการซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคุณตามวันเฉลิมมาตั้งแต่วันไหนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพาสปอร์ตกัมพูชานี่มันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วว่าทางการกัมพูชาไม่รู้ไม่เห็นคือพี่อ่ะอยากจะลองดูว่าอ่ะเราจะรอดูเขาว่าเขากับกัมพูชาน่ะจะมีท่าทียังไงหลังจากนี้เพราะว่าไม่ว่าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ก็ทำเรื่องลงมาแล้วว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ทางอเมริกาก็ทำเรื่องลงมาแล้วอ่ะถ้าเขายังจะปฏิเสธเขายังจะดื้อด้านก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกว่าก็ตั้ง10เดือนแล้วเนาะพี่ก็ทำใจมาระดับหนึ่งอ่ะกับหน่วยงานของรัฐไทยและรัฐกัมพูชาครับซึ่งพี่คุยกับนักกฎหมายหลายๆคนเขาก็บอกว่าต้องทำใจนะเรื่องเนี้ยมันอาจจะใช้เวลาของเราอ่ะนานมาก2ปี3ปีหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าคิดว่าเรื่องนี้เขาในความรู้สึกอะพี่พวกพี่อะคุยกันแล้วว่าเขาจะดึงเวลาเขาจะดึงให้เราลืมให้เราไม่ตามแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าพี่ไม่ยอมก็จะดิ้นรนต่อไปอะครับเฉพาะครั้งที่ไปกัมพูชาหมดไปเกือบ 500,000 4คนเพราะว่าพี่ไปอยู่2เดือนนะสเตทควอรันทีนด้วยแล้วก็อยู่โรงแรมแล้วมันก็ต้องทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดล่ามทุกอย่างก็พี่ก็ขายทุกอย่างตอนนี้ก็เวนคืนเงินประกันชีวิตก็เวนมา2ก็เอาวามาใช้ทุกอย่างขายนู่นขายนี่ก็ขายมาพี่จะนึกเสมอแหละว่าต้าหายไปทำไมบ่นเสมอนะว่าหายไปทำไมวะคือหายไปแล้วชีวิตพี่เปลี่ยนเลยคือเมื่อก่อนพี่ก็มีงานทำเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้รู้เรื่อง NGO หรอกเรื่องด้านสิทธิมนุษยชนอะไรนะไม่เคยรู้เลยพอน้องหายไปอ่ะเราลุกขึ้นมาสิ่งที่เขาทำกับเราอ่ะคืออนาคตเราไม่มีแล้วแล้วถ้าเราจะไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำพี่ถามหน่อยว่าใครจะทำเพราะไม่มีใครพูดเรื่องของเราได้ดีเท่ากับเราและก็ไม่มีใครมาพูดของเรื่องของเราอ่ะได้ทุกวันคนจะชอบพูดเนาะว่าคนมันก็หายไปแล้วอะจะไปตามทำไมเสียเวลาเสียทั้งเงินสิ่งที่จะได้ยินบ่อยๆพี่ก็เลยบอกโอเคนั่นคือความคิดของคุณแต่อันนี้คือความคิดของเราว่าถ้าเราไม่ตามเราไม่ทำมันจะติดใจเราไปตลอดชีวิตไหมถ้าจะรออีก2ปีพี่มีเงินอะมานั่งทำอะมันจะเหลืออะไรพี่ทำไหมพี่เป็นคนมองงี้ไงพี่ก็เลยบอกตัดสินใจแล้วว่าโอเคทำก็ต้องทำแล้วก็ทำแล้วต้องดีที่สุดต้องทำให้เต็มที่อะครับ